กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลอินไซด์รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาบาสเกตบอลภายในบ้านของเราให้หู้ลึกกันแบบเจาะลึกกว่าเก่าท่านผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมรายการเฮาย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ที่ Evo Media และนอกจากนั้นแล้วอยากให้รายการของเฮาเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวปัญหาใดเกี่ยวกับวงการกีฬาบาสเกตบอลอยู่ในบ้านของเฮาพวกเขายินดีเป็นสื่อกลางให้โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์030-521-1275หรือว่าผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ Evo Media ท่านผู้ชมที่เคารพอาทิตย์ที่ผ่านมากับการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกตื่นเต้นบีบบักหัวใจของบรรดาแฟนบ้านที่ว่าไปเสียอยู่ขอบสนามแบบว่าลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยโดยเฉพาะการแข่งขันในมื้อวันเสาร์เป็นทางด้านนูน FC เปิดบ้านรับการมายาม CSCต้องพบกับคำว่าพ่ายแพ้เพราะว่าไปเสียให้กับ CSC 1ประตูต่อ3ส่งผลให้ไทย CSC ยังคงเป็นอันดับที่1อยู่ในตอนนี้และก็ปกส.สามารถเอาชนะ Eastern Star ไปได้7ประตูต่อ1ส่วนว่าสร้างน้อยเปิดบ้านไปเสมอกับสวรรค์ FC ไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนและการแข่งขันในมื้อวันอาทิตย์คู่บิ๊กแมตช์นอนหลายคนให้ความสนใจกันหลายเป็นทางด้านลาวโตโยต้า FC เปิดบ้านรับการมายามล้านสร้างยูไนเต็ดคู่นี้บอกได้เลยว่ามันลุ้นไปจนถึงวินาทีสุดท้ายและก็เป็นทางด้านคำแพงที่ว่ายิงประตูให้กับล้านสร้างยูไนเต็ดเอาชนะไป1ประตูต่อ0เก็บได้3คะแนนที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นแล้ว VSV ยูไนเต็ดเอาชนะไซทานีไปได้6ประตูต่อ1เอสล่าชนะกองทัพได้2ประตูต่อ0และก็คู่สุดท้ายกับทางด้าน IDC ไปเสียให้กับ PDLFC 1ประตูต่อ6สรุปตารางการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกประจำอาทิตย์ที่13อันดับที่1ยังคงเป็นของ CSC จำปา FC แข่ง13นัดชนะ10เสมอ1เสีย2มี31คะแนนอันดับ2ล้านสร้างยูไนเต็ดแข่ง11นัดชนะ9เสมอ1เสีย1มี28คะแนนส่วนว่าอันดับ3ตกเป็นของลาวโตโยต้า FC แข่ง11นัดชนะ9เสีย2มีอยู่27คะแนนอันดับ4เป็นของ EDL FC แข่ง12นัดชนะ7เสมอ3เสีย2มีอยู่24คะแนนส่วนว่า2อันดับปิดท้ายอันดับที่13 Eastern Star FC แข่ง11นัดชนะ1เสมอ1เสีย9มี4คะแนนส่วนว่าอันดับที่14ปิดท้ายไซทานี City FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1เสีย10มีเพียงแต่4คะแนนเท่านั้นการแข่งขันบาสเกตบอล7คนรายการสปอนเซอร์ EPL Fan Club ลีก2016ฤดูกาลที่5 Arsenal Family FC นำโดยทุกอภรณ์วงเกียรติคำเมสซี่เมืองลาวเบอร์มิงแฮมลาวแฟนคลับห้องแซมหอบคัดเลือก2016นำโดยสุรินทร์ ไซยสิทธิ์ ไซนาเบอร์นี่ลาวแฟนคลับแซมเก่านำโดยพิธากรวาทิราชเซลซีออฟฟิเซอร์ซัพพอร์เตอร์คลับลาวพีดีอาร์นำโดยเสริมซักสันสุวรรณดาวยิงสูงสุด EPL แฟนคลับ2014เอเวอร์ตันลาวแฟนคลับนำโดยบัวเลียนบุญพจักเลสเตอร์ซิตี้ลาวแฟนคลับเส้นหอบคันเลือก2016นำโดยซันเดย์จักรพรเดอะคอปอินลาวนำโดยแสงสุวรรณสอนบุรมแมนเชสเตอร์ซิตี้ลาวแฟนคลับนำโดย1ซุปเปอร์วันพิธาลาโพธิศาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาวแฟนคลับนำโดยต้อมแมสสุริยาธนุวันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลาวแฟนคลับเส้น2สมัยนำโดยอนุสัยสุดาลีเซาแฮมป์ตันลาวแฟนคลับนำโดยสังคมวงรัศมีท็อตแฮมฮอตสเปอร์ลาวแฟนคลับนำโดยนักร้องเสียงใสกิมมี่แทมโปกายกอนซีซิตี้ลาวแฟนคลับนำโดยเซียล่าสันติพรและซันเดอร์แลนด์ลาวแฟนคลับนำโดยวิไลบุรพันธ์เปิดสนามย่างเป็นทางการณัฐธรรมอิฐวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2016นี้ที่สนามกีฬาล่าสร้างอินดอร์บ้านโพนประเป้าเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทร์สนับสนุนรักย่างเป็นทางการโดยเครื่องดื่มเกลือแฮสปอนเซอร์และร้านสร้างอินดอร์ผ
่วมในการสนับสนุนโดยจัดการแข่งขันโดยสมาคมแฟนบาสพรีเมียร์ลีกอังกฤษแห่งประเทศลาวและ EVO Media ท่านผู้ชมที่เคารพในปัจจุบันนี้การแข่งขันของทีมชาติชุดใหญ่ของเฮาก็ดำเนินไปลาวพรีเมียร์ลีกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าการแข่งขันของรุ่นน้อยก็คือรุ่นอายุบ่เกิน16ปีของทีมชาติลาวของเฮาที่ว่าจะเข้าร่วมแข่งขันในรายการ AFC U16 Championship 2016แม่นใกล้จะเริ่มแข่งขันแล้วซึ่งว่าจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่10หาวันที่23กรกฎาคม2016นี้รายการของเฮาจะพาทานไปเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลของทีมชาติรุ่นอายุบ่เกิน16ปีถึงการคัดเลือกของทีมในชุดนี้ของเขาเจ้ามีคือแนวใดแดและก็อุปสรรคสิ่งที่ผู้ฝึกสอนพ่อและก็ผ่านมามีหยังและผลงานล่าสุดของเขาเจ้าเด๋มีคือแนวใดแดมื้อนี้ทางรายการ Football Insight ของเฮามีให้ทานได้รับชมสบายดีข้าพเจ้าชื่อไก่สอนชัยวงศ์หน้าที่รับผิดชอบก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกเยาวชนทีมชาติอยู่16ปีสำหรับรายการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นรายการชิงแชมป์เยาวชนอาเซียนซึ่งก็เอิ้นย่อๆก็ว่า AFF U16 จะผ่านมาก็ทางสหพันธ์บาสเกตแห่งชาติลาวก็ได้ส่งเข้าร่วมตลอดทุกๆปีเนาะซึ่งผลงานล่าสุดก็คือที่บรรดาแฟนๆเตะบานชาวลาวก็ที่ได้ฮู้จักเมื่อปีกายนี้เนาะซึ่งพวกเฮาก็เข้าร่วมแข่งขันล่าสุดก็สามารถเข้ารอบ4ทีมเนาะแล้วก็เป็นที่1ของสายซึ่งอยู่ในหั่นเฮาก็มีทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในสายเฮาแล้วก็เป็นแชมป์ของรายการนี้ซึ่งพวกเฮาก็เป็นทีมเดียวที่สามารถที่เอาชนะทีมชาติไทยได้ในรอบแรก1ประตูต่อ0และก็บ่มีทีมใดที่สามารถเอาชนะกับเจ้าเนาะซึ่งก็เป็นผลงานอันดีที่สุดของทีมชาติลาวเฮาชุดนี้เนาะสำหรับการคัดเลือกในชุดนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็เปิดโอกาสให้บรรดาทุกๆแข้งทุกๆสโมสรอยู่ในนครหลวงซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้ลงกวดกานักกีฬาซึ่งก็มีโปรแกรมของสหพันธ์ที่ลงไปฝึกอบรมหรือว่าไปจัดการแข่งขันแต่ละแข้งเนาะซึ่งพวกเฮาก็ได้ไปติดตามคัดเลือกนักกีฬาทุกๆสโมสรนะทุกๆแข่งสำหรับพวกข้าพเจ้าก็ได้เวลาฝึกแอบกันเนื่องจากว่าพวกข้าพเจ้าได้รับหน้าที่รับตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งและพวกข้าพเจ้าก็ได้ห้องสตาฟผู้ฝึกเข้ามาแล้วก็เอิ้นนักกีฬาเข้ามาฝึกแอบเริ่มต้นก็แม่นวันที่16เดือน5พวกเฮาก็ได้เข้าฝึกแอบและเข้าเก็บตัวก็วันที่6เดือน6จะมาถึงปัจจุบันนี้ก็อยากว่าเกือบเวลา2เดือนแล้วจะสำหรับอนาบัญหาอุปสรรคต่างๆท้าทายของพวกเราก็คือเป็นต้นก็แม่นเราจะได้สร้างนักกีฬาแต่ละรุ่นขึ้นมากับระบบของนักกีฬามันก็อาจจะแตกต่างระหว่างนักเตะต่างแข้งกับนักเตะภายในนครหลวงถึงจะภายในนครหลวงจะได้ลิ้นกับสโมสรต่อเนื่องภายในต่างแข้งอาจจะบ่ได้มีการแข่งขันอาจจะบ่ได้ฝึกแอบต่อเนื่องและเฮ็ดให้พวกเราเข้ามาฝึกแอบก็สิมีอุปสรรคในการก
การประสานงานการฝึกแอบเนาะพวกเขาก็จึงได้ขอเวลานำทางสหพันธ์ว่าขอเวลาให้พวกเขาได้ปรับทีมปรับระบบการฝึกแอบนี้ให้มันมีสมบูรณ์แบบเรื่องยุทธวิธีต่างๆเนาะผมคาดหวังกับแน่นอนพวกเขาก็ผมหวังก็อยากไปถึงเข้ารอบซิงแล้วก็อยากเป็นแซมเนาะจะคือหลายๆประเทศที่มีความหวังก็คือเข้าร่วมแข่งขันก็ต้องการเป็นแชมป์ซึ่งแน่นอนแหละสิ่งที่ท้าทายของพวกเขาก็แม่นต้องการอยากเป็นแชมป์เมื่อว่าพวกเขาก็วางเป้าหมายไว้ว่าพยายามให้ได้ติ6นัดเนาะซึ่งว่าหรือว่ารอบ2พวกเขามีเป้าหมายว่าบ่ให้ลดรอบ4ทีมพวกเขาจะสู้ชนเนาะเฮ็ดให้เต็มที่คือว่าพวกเขาเคยเข้าร่วมครั้งผ่านมาเนาะสุดท้ายก็ขอฝากมายังครับพ่อแม่ประชาชนหรือว่าแฟนบ้านของชาวลาวเนาะถึงว่าพวกเฮาเนาะจะเป็นนักกีฬาเยาวชนแต่พวกเฮาก็สิสู้สุดความสามารถก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนให้กำลังใจช่วยชมช่วยเชียร์เนาะให้กำลังใจให้คำคิดดีชมต่างๆให้พวกเฮาบรรดาผู้ฝึกและนักกีฬาซึ่งพวกเฮาก็แน่นอนจะรับเอาคำตำหนิดีชมต่างๆมาเพื่อปรับปรุงให้วงการเตะบาลระดับเยาวชนของพวกเขาให้ก้าวขึ้นเจ้าขอบใจมีชื่อว่าคำบรรยายแก้โรงเรียนตำแหน่งเซนเตอร์เบอร์4เริ่มต้นแมนเตมันแต่น้อยเนาะแต่9ปีเพราะว่า1แมนใจมากเนาะแล้วก็เดินทางตามอ้ายเนาะเป้าหมายก็อยากเข้ารอบเนาะแต่ว่าถ้าก็เฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ารอบ4ทีมเนาะฝากแฟนบาสเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาชมมาเชียร์ U16 ลาวเนาะให้ได้เข้ารอบร่วมกันเนาะข้าพเจ้าชื่อเท้าอนันต์นิธปัญญาดินตำแหน่งกองกลางซึ่งก็ได้สอนเทคนิคแล้วก็ระบบการบุกการรับเนาะยุทธวิธีไปซั่นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ติด1ใน4ก็ฝากถึงแฟนบ้านแล้วก็พ่อแม่ทุกคนให้เป็นกำลังใจให้ลาว26เลยสบายน้องก็มีชื่อว่าไสนครดาราแสนตำแหน่งผู้รักษาประตูน้องก็เริ่มเตะบาสมาแต่อายุ10ปีแต่เพิ่นก็แม่นคขบก.เนาะคขบก.แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโยธาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโยธาก็แม่นอาจารย์บุญลาภเนาะที่ให้โอกาสได้มาฝึกซ้อมให้ประสบการณ์แล้วก็การซ้อมทีมชาติจะมีความยากกว่าเนาะที่เพราะว่าได้คัดหลายคนเลยก็ขอบใจที่มีการสนับสนุนน้องให้น้องได้มาพัฒนาทีมชาติบาสเตะ7คนรายการสปอนเซอร์ EPL Fan Club ลีก2016ฤดูกาลที่5 Arsenal Family FC นำโดยทุกอภรณ์วงเกียรติคำเมสซี่เมืองลาวเบอร์มิงแฮมลาวแฟนคลับห้องแซมห้องคัดเลือก2016นำโดยสุรินทร์ ทาสัญสิทธิ์ไซนาเบอร์นี่ลาวแฟนคลับแซมเก่านำโดยพิทักษ์กองวาธิราชเซลซีออฟฟิเซียลซัพพอร์เตอร์คลับลาวพีดีอาร์นำโดยเสริมซัดสันสุวรรณดาวยิงสูงสุด EPL Fan Club 2014เอเวอร์ตันลาวแฟนคลับนำโดยบัวเลียนบุญพจักร
เลสเตอร์ซิตี้ลาวแฟนคลับเส้นห้องคัดเลือก2016นำโดยซันเดย์จันทพรเดอะคอปอินลาวนำโดยแสงสุวรรณสอนบุรมแมนเชสเตอร์ซิตี้ลาวแฟนคลับนำโดย1ซุปเปอร์วันพิธาลาโพธิศาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาวแฟนคลับนำโดยต้อมแมสสุริยาธนุวันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลาวแฟนคลับเส้น2สมัยนำโดยอนุสัยสุดาลีเซาแฮมป์ตันลาวแฟนคลับนำโดยสังคมวงรัศมีท็อตแฮมฮอตสเปอร์ลาวแฟนคลับนำโดยนักห้องเสียงใสกิมมี่แคมโปกายโอซีซิตี้ลาวแฟนคลับนำโดยเซียล่าสันติพรและซันเดอร์แลนด์ลาวแฟนคลับนำโดยวิไลบุรพันธ์เปิดสนามย่างเป็นทางการณธรรมอิฐวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2016นี้ที่สนามกีฬาล่าสร้างอินดอร์บ้านโพนประเป้าเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์สนับสนุนรักย่างเป็นทางการโดยเครื่องดื่มเกิดเฮสปอนเซอร์และล่าสร้างอินดอร์ร่วมมีการสนับสนุนโดยจัดการแข่งขันโดยสมาคมแฟนบาสพรีเมียร์ลีกอังกฤษแห่งประเทศลาวและอีโวมีเดียในระยะของแฟนโซนอาทิตย์นี้จะพาทางไปโอ้ลุมสนทนาเกี่ยวกับภาพรวมของการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในรอบขาไปเพราะว่าสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่ายังเหลือรอบขากลับกันอยู่รอบขาไปที่ผ่านมานี้โดดเด่นหลายโดยเฉพาะทีมน้องใหม่1ใน4ทีมน้องใหม่นั่นก็คือ CSC จำปา FC เป็นทีมที่มาแฮงหลายและปัจจุบันนี้อยู่ในอันดับที่1ของตารางกันอยู่เอาเป็นว่าระยะแฟนโซนนี้จะพาทางไปโอ้ลุมสนทนาเกี่ยวกับภาพรวมของการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในรอบขาไปสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ระยะของแฟนโซนมื้อนี้พบกับพวกเราทั้ง3คนเช่นเคยและมื้อนี้พวกเขาทางระยะของแฟนโซนพวกเขาจะมาอุ่นลมสนทนากันโดยเฉพาะก็แม่นเว้าถึงลาวพรีเมียร์ลีกของพวกเขาเช่นเคยก็คือในรอบขาไปนี้ใกล้จะสำเร็จลงแล้วสำหรับบางทีมก็ได้เตะครบไปแล้วเนาะใน13นัดแต่ว่าบางทีมก็ยังมีต้องแข่งนัดตกค้างลาวพรีเมียร์ลีกในปีนี้ผลงานในรอบขาไปแต่ละคนคิดว่าเป็นยังไงในผลงานของทีมเริ่มจากอีเทิร์นสตาร์ก่อนสำหรับอีเทิร์นสตาร์นี่ก็แม่นเป็นทีมที่อยู่ในลาวพรีเมียร์ลีกในลีกนี้โดนพอสมควรแล้วเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหรือเปลี่ยนชื่อมาเป็นลาวพรีเมียร์ลีกกับอีเทิร์นสตาร์2นั้นล่าสุดที่ว่าจะมีเสียประตูหลายให้กับคู่แข่งจะเสียให้กับปกส7ประตูต่อ1เนาะเอาง่ายๆว่าตอนนี้อีเซนต้านี่ยังงมหาสุดนักกีฬาตัวจริงตัวเองยังบ่ทันเจอเพราะยังไงคือคนเทียบเสร็จสุดผ่านมาก็เป็นทีมที่ค่อนข้างผลงานก็ดีนี่มีการเปลี่ยนทายในเตะหลายหลังจากที่เราจบฤดูกาลวันนี้กลับเข้ามาคือกองทัพปีกายที่บริสุทธิ์ในลาวพรีเมียร์ลีกแต่ปีนี้กลับเข้ามาผลงานก็บ่ได้น้อยหน้าผลงานก็โดดเด่นหลายสำหรับทีมกองทัพนะครับคือว่าเขาย้อนสามมาตรฐานได้ดีหลังจากที่ก่อนมันเป็นโจการข้องกันได้ทันไปเนาะอีกหนึ่งสำหรับนักเตะก็แม่นชุดเก่าๆที่สองปีก่อนเนี่ยมันได้ใช้นะพิจารณาก็ปล่อยให้ยืมตัวบรรดาสโมสรเหมือนที่ประมวลมียืมตัวแต่สำหรับมาตรฐานก็แม่นเขาเรียกฮักษามาตรฐานได้ดีนะสำหรับทีมนี้แม่นทีมที่ดูในบ้านได้ดีเลยเกมในบ้านเขาเรียกเวลาลิ้นเนี่ยในบ้านก็น่าจับตาลำบากน่าจับตานักเตะหลายคนที่อยู่ในกองทัพคือว่าเก็บให้ได้ดีสมควรกับทีมสโมสรของทัพเนาะก็เปิดสมเชยทางอาจารย์ภูวันนะสมเชยทางอย่างครูฝึกหัวหน้าครูฝึกอาจารย์ภูวันนำไปดีใจก็ว่าง่ายคือมีประสบการณ์เป็นประสบการณ์ไม่ได้มีประสบการณ์แต่ว่าเขาก็ต้องให้เครดิตกับนักกีฬาคือเขาเป็นนักกีฬาตัวเด่นๆที่เบอร์10กีตาร์ศรีสวัสดิ์สโมสรของทัพเป็นนักเตะที่มีความไวความคล่องตัวก็คือปีการนี้ไปอยู่อิตาลีสาวรวมทั้งเป็นกองหน้าตัวฤดูกาลนี้เนาะทีมของครับเล่นยิ่งบาดกับพื้นหลายอีกคนนึงที่ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่คุมเกมอย่างคือผู้ทอนนี้น่าไหลซึ่งว่าผู้นี้เราจะเป็นคนที่คุมเกมในเกมกลางนี้ถือว่าให้มาตรฐานของทีมเลยต่อไปเขามาเบิ้งอยู่ IDC จำปาสักก็เป็นสโมสรที่สร้างอะคาเดมีขึ้นมาก็เป็นสโมสร
นึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับไอดีซีสัมฟ้าเนาะก็คือว่าเขาจะเป็นทีมที่เป็นทีมหนึ่งที่มีงบในการในทีมก็จะมีความผสมเรียนในทีมแต่ว่าด้วยสภาพผมแน่ใจว่าทางด้านอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆที่บูรณ์หน่อยบอกคือว่าเขาจะไม่ได้ตรงทีมในด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญแล้วสำหรับผลงานในฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถสะกดคำว่าชนะเป็นเจ้าก็คือสโมสรได้ดีแต่ว่า IDC น่าจับตาคือเวลาเล่นในบ้านบ่ค่อยดีแต่ออกมาเล่นโดยเฉพาะออกมาเล่นอยู่เวียงนี่แหละผลงานดีนี่มันก็เป็นข้อคล้ายๆเป็นกับโหจุดแข็งของ IDC บ่ว่ามันก็เฮ็ดให้ผู้ชมเวลาเบิ่งแล้วมันจะแปลกใจเจ้าน่าติดตามว่าเป็นอย่างทีมน้อยๆคือสามารถสู้กับทีมใหญ่ได้ดีขนาดนี้สโมสรปกส.ก็คือกระทรวงป้องกันความสงบเป็นจังได๋สำหรับผลงานสำหรับทีมปกส.นะเป็นทีมหนึ่งที่ก่อนสตาร์ทลีกเป็นแฟนบอลให้ความคาดหวังว่าจะมาสู้ยันกับทีมนักใหญ่ได้เพราะว่าผลงานพี่กายเขาจะก็ได้ดีพอสมควรเนาะผลงานคิดว่าน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่ว่ามาติดท็อปโฟร์ติดท็อปโฟร์ของลาฟนี่แต่ว่าเริ่มลีกบอกว่าผลงานก็ดีคือว่าผลงานก็ยังพอเข้าที่เขาทำส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคาดนักเตะที่สำคัญดีนี่เนาะมีการบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลตามข้อมูลแล้วถึงคิดว่าเป็นนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาหลายกว่ามาเสริมโดยเฉพาะแม่นคือปีกาเนี่ยเราก็เห็นเนาะนักเตะอะคาเดมี่หลายอยู่ในสโมสรปกติแต่ว่ามาปีนี้ก็อาจจะใส่ชุดสำรองที่เป็นปีกานี่มาลิ้นเลยสำหรับนักเตะในชุดปัจจุบันของปกติการมีการดันนักเตะในอะคาเดมี่ขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ของนักเตะปกติยังเป็นหน้าเก่าจ้าก็คือสังเกตได้ก็จะมีสุกินดาและพาสุกเนาะแล้วจะมีปีนีแล้วจะมีคุณสมบัติที่ว่าเป็นประการหลังตัวหลักของทีมเลยทีมผู้แน่บางเรื่องเล็กสองก็อาจจะมีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาตื่นสำหรับโปโกโซและสังเกตได้จากผู้เปลี่ยนของโปโกโซมือที่ดีกับอีสเทิร์นซ่าเราเชื่อว่าข่าวเราจะจะเป็นคนเปลี่ยนได้เหมือนกันเห็นว่าตอนนี้เกมบุกของโปโกโซเริ่มกลับมาเพราะมีการต่อบานกันไว้และก็โคลินหลายจังหวะจมปีไว้และกกสจะมีพี่2คนที่ว่าไวก็คือหมายเลขเจ็ดที่ว่าพักเสาสีโนนาราชคุณนี่จะเป็นยูทูบเบอร์หน้าตาโอเคมาบัดนี้เขากลับเข้ามาสโมสรสร้างน้อยก็คือยังอีเลฟเว่นเพื่อจะได้ผลงานของสร้างน้อยก็คือเขาบอกกันเมื่อกี้กันว่าเตะกับพิมพ์ใหญ่ๆสู้ได้สู้มวนแต่มาเตะกับพิมพ์น้อยระดับอันนี้ก็สำหรับทีมสร้างน้อย FC เนาะช่วงต้นฤดูกาลก็สร้างความเซอร์ไพรส์ได้เลยพอสมควรนะตามนักปฏิบัติที่เป็นมาเลเซียมาเลเซียในทีมได้นะแต่ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มเนาะที่น่าจับตาเป็นคนตอนนักเตะสลายจะเป็นนักเตะ29สร้างคือว่าสร้างน้อยมีกองหลังที่ดีพอสมควรนะเพราะว่าสังเกตในเวลาที่เตะบอลเนาะคันบอลเสมอคันกระเสียคันเสียนึงกระเสียน้อยประตูน้อยลูกแล้วปัญหาก็คือเกมบุ๊กมีประตูคู่ต่อสู้บ่ได้หลายพอกันได้ก็งั้นคือมาเบิ่งทางล่างนี่เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่แต่ยังเป็นอายุน้อยๆอยู่อายุ19ปีเจ้าเดี๋ยวมีผลงานนี้ได้รับประสบการณ์ว่าจะไปครับปัญหาของทางน้อยหลายๆนัดที่ทาบาโดสังเกตเนาะเดี๋ยวได้เห็นทางเรื่องของการตัวประกอบเรื่องเกมการสร้างสังเกตระบบการลิ้นทางน้อยจะได้ดีสำหรับตัวนี้แต่ว่าโอกาสในการหรือว่าความคมในการจบสกอร์ตอนนี้ทางน้อยยังหาประตูยังบ่มีกองหน้าลักษณะที่ว่าไปได้โอกาสตุ๊บไปต่างหากเจ้าแต่ว่าจุดดีของทางน้อยคือมีอาจารย์หัวหน้าผู้สอนที่สามารถกระตุ้นนักเตะไปเบิ่งแต่ละนัดเห็นเรากระตุ้นนักเตะให้มีระบบการลิ้นอยู่ในแนวนั้นตลอดคือมีระบบลากหลายตัวสมองลงไปแล้วบ่มีไผที่เป็นฮีโร่ในเกมต้องแม่นลิ้นทีเบิร์กเหมือนกันอันนี้เป็นจุดเด่นของทางลิ้นเน้นในการลิ้นของทีมหลายตัวเนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบไปโตเนาะแน่นอนว่าทางน้อยสู้บ่ได้ย้อนสู้บ่ได้ย้อนประสบการณ์แล้วก็เว้าเรื่องทางการแล้วก็พละกำลังบ่ถ้าเทียบไปทีมที่ในที่ร้านสร้างเนาะค่อนข้างยากที่จะไปเหยียบโตแต่ว่าเลข2นี่ก็น่าจับตาเป็นทีมม่วนเหมือนกันเราจะไปทางด้วยกับเขาเสื้อว่าโดยเฉพาะเสื้อหัวหน้าผู้สอน
เป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในบานเตลาวเพราะมันเป็นผู้ฝึกสอนอยู่อะคาเดมี่ของแอสตราเลยก่อนเป็นผู้ฝึกสอนบอกง่ายๆที่ก็มีเรือมาระดับบานเตในลาวของลาวและต่อมามาเบิ้งแอสตราหลายคนบอกว่าปีนี้มาแบบมีผู้นำที่พร้อมนำพาทีมคักนะคือเอาง่ายๆว่าเป็นต้นแบบทีมเอสลาก็คือสุดาพรเขียนคำที่ว่ากลับเข้ามาอยู่ในสโมสรเก่าคือพิการที่ไปเตะให้กับพิการที่ไปอยู่กับลานซาแล้ววันนี้ปล่อยให้เด็กน้อยเขาลุยเองให้พวกเจ้าเฮ็ดเองแต่สุดท้ายมาผลงานกับบุรีอยู่ท้ายตารางแต่ว่ามาปีนี้อ้าวเกิดอย่างขึ้นสุดาพรเป็นตัวกระตุ้นของเอสลาเลยว่าเลยดังที่เขาเห็นเนาะผลงานนัดล่าสุดของสโมสรเอสลาที่ว่าสามารถเอาชนะสโมสรกองทัพไปได้2ประตูต่อ0กองทัพนั่นเดียวพวกกองทัพโบเป็นทีมที่สามารถเอาชนะได้ง่ายแต่ว่าต้องตัวนี้ต้องขอชมเชยทางผู้ฝึกสอนและทางนักเตะของเอสตราที่ว่าสามารถโชว์ผลงานและจะโชว์ทีมที่ตัวเองฝึกแอบในทุกมือออกมาได้ก็คือเขาเห็นเนาะเอสตราเน้นยิ่งเป็นทีมเจ้าโยมตีไว้นี่มีระบบโบเน้นลิ่นแบบโยนขึ้นหน้าเองเจ้าตัวนี้ต้องขอชมเชยให้สุขภาพน้องเชียงคำที่คนจะคล้ายๆว่าเนี่ยแบบโบลืมบอลที่ให้กำเนิดเพิ่นเพิ่นเคยกลับไปออกไปเตะที่ต่างประเทศมาเนาะเป็นแข่งเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็กลับขึ้นมาสร้างเงินสร้างรายได้สร้างพื้นฐานให้ตัวเองเลยแต่ก็โบลืมบอลที่สร้างตัวเองมาครับกลับมาพัฒนาตอนนี้ต้องขอชมเชยแล้วเป็นตัวอย่างให้นักกีฬาหลายคนของประเทศเรานี่ว่าไม่เป็นไรเขาจะสามารถตอบแทนคุณก่อนที่เพื่อนให้โอกาสแน่สำคัญเลยอันนี้หลายๆคนก็ย่องยองสุนเซเราย้อนว่าเรากลับมาเร็วนะสำหรับมื้อนี้พวกเขาแฟนชุดได้นำเอาเรื่องราวโดยเฉพาะก็แม่นผลงานในเรื่องของบรรดาทีมต่างๆได้มาสนทนากันในเนี้ยของแฟนโซนนี้การสนทนาในเทปหน้าในเทปต่อๆไปพวกเขาก็จะนำเอาเรื่องราวโดยเฉพาะคอมเมนต์เกี่ยวกับลาวพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับทีมชาติที่จะเข้าร่วมงานกันในโจโจนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้ในระยะของแฟนโซนพวกเขาทั้ง3คนก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ทางรายการฟุตบอลอินไซด์นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะอย่าลืมว่าท่านผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมรายการเฮาย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ Evo Media รายการนอกจากนั้นแล้วอยากให้รายการเฮาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการกีฬาบาสเกตบอลของพวกเขาก็สามารถติดต่อมาหาทีมงานของพวกเขาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์030-521-1275หรือผ่านทาง Facebook Fanpage Evo Media สำหรับมื้อนี้ลิขิตดาวมณีจันทร์พร้อมด้วยทีมงานรายการฟุตบอลอินไซต์ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี